สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับประจำวันที่21ตุลาคม2005ปีพ.ศ. 2563นะครับสำหรับวันนี้เป้าหมาย100เหรียญอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับที่ผมจะมาทำกำไร100เหรียญนั่นเองนะครับต่อไปวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นทำกำไร200เหรียญแทนแล้วนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะเห็นผมทำกำไรมากกว่า100เหรียญเนาะพฤหัสกับศุกร์นี้ทุกคนจะได้รับเรียกว่าความรู้กันไปแบบเต็มอิ่มแน่นอนนะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยครับป่ะไปลุยกันเลยฮะโอเคนะครับCAD CHF นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ไม้นะเปิดกราฟมาครึ่งชั่วโมงครับเพิ่งได้ไม้แรกไอ้บ้าเอ้ยโอเคนะครับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกราฟจะวิ่งลงมากกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาเทรดลงในช่วงนี้โอกาสชนะก็จะมีสูงนึกภาพออกใช่ไหมครับแล้วณช่วงปัจจุบันนะครับที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนี้นะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยน่าจะถึงเวลากลับตัวลงนะครับวิ่งลงตามเทรนหลักของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะฮะก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามมาดูกันนะฮะว่าจะชนะไหมอ่ะชนะพอดี ชนะพอดี โอเค มาตั้งแต่ต้นไลน์เลยโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมชนะนะครับในไม้ที่1นะฮะกราฟวิ่งลงนะครับกราฟแท่งนี้กราฟแท่งนี้วิ่งลงตามที่วิเคราะห์เลยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็จากพอร์ตของผมนะครับตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น 1,040 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือผมได้กำไรมาอีก40เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะในไม้ที่1นี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดลงเลยนะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะฮะโอ้ไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้ผมคิดว่ากราฟมันจะอันนี้กราฟมันจะขึ้นแท่งใหม่นะจุดเดียวกันกับที่แท่งก่อนหน้ามันปิดนะครับแต่พอมันขึ้นแท่งใหม่มันกระโดดไปบนนู่นเลยอย่างนี้นี่เสี่ยงจะแพ้แล้วฮะถ้าอย่างเงี้ยเสี่ยงจะแพ้สูงนะเพราะว่ากราฟกระโดดนะครับดูก่อนว่าที่วิเคราะห์มาจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีโอกาสเป็นไปได้มากก็อาจจะมีโอกาสชนะค่อนข้างมากอยู่นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งไต่ระดับเป็นเทรนขาลงนะครับหรือว่าวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับลงมาเป็นเทรนขาลงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วอันนี้เนี่ยก็เกิดไซด์เวย์ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นไซด์เวย์ที่มีผลเท่าไหร่นะครับมันเป็นไซด์เวย์แบบเล็กๆอ่ะนะฮะแล้วณช่วงนี้เองนะครับณปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับณช่วงราคาปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้นะครับเขาไต่ระดับขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะฮะก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟณตอนนี้นะครับน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับกราฟแท่งนี้วิ่งลงนะครับผมพร้อมกับที่ผมเทรดลงพอดีนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปนะครับนี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมกลัวนะครับทุกคนเมื่อกี้เห็นป่ะผมกลัวว่าแบบมันจะเด้งขึ้นตอนกราฟที่ผมเทรดพอดีแต่โอเคถือว่าวิเคราะห์มาขาดอยู่นะครับกราฟมันไม่ได้เด้งขึ้นนะแท่งที่ผมเทรดนะฮะโอเคนะครับก็สรุปเลยนะครับตอนนี้ผมเทรดนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ถึง100เหรียญได้ตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยพอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,104 เหรียญแล้วหรือก็คือผมได้กำไรมาอีก104เหรียญแล้วนั่นเองนะครับ
ก็แปลว่าตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง100เหรียญนะครับตามเป้าหมายของผมเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ50นาทีนะฮะตีเป็นประมาณสักชั่วโมงหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าเอ้ยไม่ถึงดิเพราะว่าต้นไลฟ์เราคุยกันอยู่ใช่ไหมครับประมาณสักตีเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นไลฟ์เราคุยกันอยู่มันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับที่ผมเทรดนี้ก็โอเคนะครับนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็สรุปแล้วเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับทำกำไรได้ถึง100เหรียญนะครับตามเป้าหมายของวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นนั่นเองนะครับมาช้ามาเร็วเดี๋ยวจะแช่งลงเพจแช่งลงช่องอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah.